วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นเล่นไขของใส่ผงวุ้นตรานางเงือกน้ำตาลทรายและนม UHT รสจืดลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟพักไว้จนส่วนผสมอุ่นเทส่วนผสมวุ้นนมลงในลิ้นชักพลาสติกที่เตรียมไว้ประมาณ 1/2 ของลิ้นชักพักไว้จนส่วนผสมทรงตัวใส่ผงวุ้นตรานางเงือกน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟพักไว้จนส่วนผสมอุ่นแบ่งส่วนผสมวุ้นเป็น2 ส่วนเท่าๆกันผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันเทส่วนผสมวุ้นใสแต่ละสีลงในลิ้นชักพลาสติกที่มีวุ้นนมเตรียมไว้ประมาณ 3/4 ของลิ้นชักพักไว้จนส่วนผสมทรงตัวพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นเล่นขายของเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก